ซื้อโฟน13มาใหม่แล้วนะครับผมถ้าหากอยากได้เคสหัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จนะครับเดี๋ยวยังไงมาดูรีวิวฉบับนี้กันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพาทุกท่านมาชมเคสกันกระแทกรุ่นใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์ JT Legend ใช่ค่ะอ่ะเรามีมาให้ชมด้วยกันทั้งหมด2รุ่นใช่ค่ะโอเครุ่นแรกเป็นทางฝั่งของเป็น Hybrid Cushion ค่ะ JT Legend Hybrid Cushion ส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือเป็น Hybrid Cushion DX ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูในรุ่นแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเกินก่อนแบรนด์ JT Legend เนี่ยเป็นแบรนด์ถ้าเผื่อหลายคนยังไม่ทราบนะครับแบรนด์ JT Legend เป็นแบรนด์จากประเทศไต้หวันนะครับซึ่งเขาเริ่มทำการตลาดมาตั้งแต่สมัย iPhone 3G แล้วถือว่าค่อนข้างนานเลยแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะเหมือนกันดีไซน์ของเขาจะออกแนวมินิมอลใช้งานง่ายๆนะครับแต่หรูหราพร้อมทั้งตอบโจทย์พวกฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปนะครับผมแล้วก็หลายๆซีรีส์ที่ออกมาย้อนหลัง iPhone 12ก็มี iPhone 11ก็มีเงี้ยเราก็รีวิวให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับรอบนี้ฝั่งของ iPhone 13เรามาเริ่มต้นที่ตัว Hybrid Cushion กันก่อนค่ะนะฮะอันนี้จุดเด่นของ Hybrid Cushion ตัวนี้เป็นไงบ้างค่ะตัว Hybrid Cushion นะคะเป็นตัวที่ขายดีของแบรนด์นี้เลยค่ะก็คือจะเป็นเคสใสที่เอาไว้โชว์ตัวเครื่องนั่นเองแล้วก็การกระแทกได้ที่เขาดรอปเทสมาจากทางแบรนด์นะคะการได้ 1.2 เมตรค่ะ 1.2 เมตรแสดงว่าใส่ไปปุ๊บเนี่ยก็ถ้าเราทำหล่นแบบจากกระเป๋าเนาะแบบถือล้วงออกมาหล่นจากกระเป๋าหรือว่าจากบนโต๊ะเนี่ยตกลงไปก็สบายสบายมากเลยนะครับใช่ค่ะอ่ะดูวัสดุรอบๆของตัวเคสกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นเคสใสนะฮะดีไซน์เป็นเคสใสขอบยางเนี่ยจะเป็นแบบ TPU นะครับเป็นยาง TPU ที่มีความยืดหยุ่นได้แต่ฝั่งด้านหลังเห็นไหมเคาะตรงนี้ไม่ใช่กระจกนะเขาจะเป็น PC หรือว่าโพลีคาร์บอเนตที่มีความใสนะครับผมนอกจากนี้ครับมันจะมีดอทแพทเทิร์นเนี่ยถ้าดูนิกส่องดูตรงนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นจุดๆใช่ไหมจุดๆคล้ายๆไข่ปลาตรงนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการป้องกันรอยคราบน้ำบางคนอาจจะสงสัยว่ารอยคราบน้ำคืออะไรเนาะถ้าสมมติว่าเวลาที่เราใส่กับเครื่องโดยเฉพาะทางฝั่งของตัวเครื่อง iPhone 13รุ่นที่เป็น iPhone 13 mini กับ iPhone 13ธรรมดาด้านหลังกระจกเขาจะเป็นกระจกแบบใสนะครับคือมันจะมีปัญหาถ้าสมมติว่าเคสไหนเขาไม่ป้องกันรอยคราบน้ำเวลาเราสวมใส่ไปมันจะเป็นคราบน้ำมันดูไม่สวยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของ JT Legend ตัวนี้มีดอทแพทเทิร์นมาให้เวลาที่เราสวมใส่นะครับเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้ดูตัวนี้เป็น13 Pro Max สี Sierra Blue นะครับเนี่ยดูแล้วก็มีความสวยงามอ่ะเป็นไงบ้างลุงนิกที่เราเห็นนะตรงนี้สวยไหมเฉพาะดีไซน์ก็คือสวยเลยค่ะพอใส่กับตัวเครื่องแล้วเนี่ยมันทั้งปกป้องด้วยแล้วก็โชว์สีของเครื่องได้ด้วยค่ะพวกปุ่มกดรอบตัวเครื่องนะคะก็กดง่ายเลยค่ะไม่ต้องออกแรงมากนะคะแล้วก็เวลากดเนี่ยจะมีเสียงคลิกๆนิดเดียวแต่ว่าไม่ดังค่ะดูเหมือนตอบสนองต่อมือของเราดีเนาะไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับผมสังเกตที่บริเวณขอบด้วยสิด้านขอบเป็นดอทแพทเทิร์นเหมือนกันป้องกันไม่ให้รอยคราบน้ำเกิดที่ขอบเพราะว่าวัสดุของตัว iPhone 13รุ่นซีรีส์ Pro เขาเป็นสแตนเลสสตีลสแตนเลสสตีลมันจะมีความมันวาวนะครับถ้าไม่มีดอทแพทเทิร์นตรงนั้นก็ดูดเหมือนกันนะฮะดังเนี้ยเวลาพี่จับอย่างเงี้ยเห็นมั้ยมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นจุดเล็กๆอ่ะอยู่ข้างในนี่เขาเรียกว่าดอทแพทเทิร์นมานะครับตัวนี้เป็นทางฝั่งของตัวนี้เป็นไซส์ของ iPhone 13ที่เป็น 6.1 นะครับหน้าจอ 6.1 นิ้วผมแจ้งนิดนึงสำหรับฝั่งของ JT Legend รุ่นนี้เนี่ยที่เป็นหน้าจอ 6.1 เขาจะดีไซน์มาเพื่อ13กับ13 Pro นะมันแยกกันถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะ 6.1 กับ 6.1 เท่ากันในรุ่น13กับ13 Pro แต่ว่าความแตกต่างของเขาจะอยู่ที่บริเวณของกล้องเราไม่สามารถนำเครื่อง iPhone 13 Pro มาใส่เคสที่เป็น 6.1 ของ iPhone 13ได้เพราะตัวกล้องของทางฝั่ง iPhone 13 Pro มันจะใหญ่กว่านะครับดังนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับประมาณนี้จุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะที่เพิ่มเข้ามาคือบริเวณขอบมุมของเครื่องทั้ง4มุมเนี่ยเขาจะมีตัวรองรับแรงกระแทกที่เรียกว่า Aero Cushion ค่ะเขาก็จะมีช่องอากาศค่ะ4มุมเลยตรงนี้นะถ้าเราดูบริเวณตรงนี้นะครับเราจะเห็นเป็นช่องอากาศเล็กๆสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาดีไซน์มาเพื่อที่จะมีอากาศอยู่ในนั้นเวลาที่ตัวเครื่องเราตกกระแทกลงประมาณเนี่ยสมมติเนี่ยประมาณเนี่ยคือบริเวณขอบของตัวเนี้ยมันจะไปดูดซับทำให้ลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเวลาที่ตัวเครื่องนี้มันตกลงไปนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้ 1.2 เมตรที่กันได้นอกจากนี้บริเวณตรงขอบตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีส่วนที่ยื่นขึ้นมาใช่ค่ะนะส่วนที่ยื่นขึ้นมานิดนึงที่สูงกว่าทางแบบ PC ที่อยู่ด้านหลังข้อดีคือทำให้ตัว
PC ด้านหลังเนี่ยเขาไม่ติดกับตัวพื้นไงเวลาที่เราถูไปเนี่ยมันจะไม่โดนมันจะโดนที่บริเวณที่ตัวยกขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็บริเวณส่วนที่ยกของกล้องขึ้นมาเองเขาก็จะเหนือตัวเลนส์ขึ้นมานะฮะดังนั้นเวลาที่เราวางแบบเนี้ยเราไม่ต้องกลัวว่าตัวเลนส์ของกล้องมันจะมีปัญหานะครับส่วนรุ่นนี้เวลาที่เราติดตั้งใช้งานร่วมกับฟิล์มกระจกใช่ค่ะเราติดฟิล์มกระจกไปแล้วเรียบร้อยเนาะรุ่นนี้เห็นยังไงบ้างเอ่ยก็คือเคสไม่กินขอบฟิล์มกระจกเลยนะคะก็คือมันจะไม่ดันฟิล์มกระจกขึ้นมามันจะมีระยะห่างอยู่ช่องว่างอยู่นะครับก็เลยไม่ทำให้ตัวฟิล์มดันนะครับผมอ่ะอันนี้ในรุ่นไฮบริดคูชั่นนะฮะเรามาดูรุ่นที่2กันต่อเลยเป็นไฮบริดคูชั่น DX รุ่นนี้มีความพิเศษอย่างไรความพิเศษของรุ่นนี้นะคะก็คือเขาจะเพิ่มการรับแรงกระแทกจาก 1.2 เมตรที่เป็นรุ่นคูชั่นใช่ไหมครับผมรุ่นนี้จะรับแรงกระแทกได้สูงสุด2เมตรค่ะ2เมตรใช่ค่ะแรงกระแทกได้ดีขึ้นอีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นไฮไลท์เลยก็คือเขาจะมีครีบตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าช็อคฟิล์มค่ะเอาไว้ป้องกันเลนส์กล้องนั่นเองก็คือเขาจะมีครีบอันนี้แยกออกมาจากเคสเราสามารถแกะออกได้นะคะแล้วเขาก็มีมาให้เราเปลี่ยนด้วยอีก2สีรวมทั้งหมดเป็น3สีค่ะนะฮะจะมีทั้งหมด3สีคือเราสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเราใช่แล้วเนาะก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยก็เปลี่ยนดีไซน์ได้เลยนะครับผมแล้วก็นอกจากจะมีช็อคฟินที่เราสามารถเปลี่ยนได้แล้วมีอะไรอีกที่มีความพิเศษโดดเด่นในรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะคะจะเห็นว่าสังเกตบริเวณที่ข้างหลังเครื่องเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะหนาขึ้นมาจากรุ่นเมื่อกี้นะคะที่เรารีวิวไปเมื่อกี้อ๋อขอบเป็นที่ตรงนี้ใช่ไหมที่ยืดออกมาเนาะสูงขึ้นมาค่ะด้วยความที่ตัวช็อคฟินมันอยู่สูงใช่ค่ะมันนอกจากจะกันเลนส์ของกล้องได้ค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็ตัวนี้เขาก็ทำให้มันโผล่เหนือช็อคฟินด้วยใช่ครับก็เลยทำให้ดูขอบมันดูสูงมากขึ้นและทั้งนี้เนี่ยตัวเคสตัวนี้เห็นบอกว่าได้military standard ด้วยใช่ไหมเป็นการป้องกันการกระแทกในระดับเกรดของทหารเลยนะครับใช่ค่ะเป็น military standard 810-516.6 นะคะก็เลยทำให้มีความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการกระแทกได้ระดับ2เมตรได้สบายๆเลยใช่ค่ะตัวด้านขอบก็เป็น TPU เนาะ TPU เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็น PC เหมือนกันมีดอทแพทเทิร์นป้องกันคราบน้ำเหมือนกันการสวมใส่อ่ะโอเคไม่ได้ยากมากนะครับผมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความกระชับจะมีความกระชับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Hybrid Cushion เพราะว่า Hybrid Cushion ขอบเนี่ยเขาจะเป็นขอบเรียบๆแต่ว่าทางฝั่งของ Hybrid Cushion DX ตรงนี้เขาจะมุนเบาเข้าไปด้วยนะมันก็เลยทำให้เวลาที่เราจับมันจะมีความเป็นเส้นมากกว่าเพราะว่าตัวทางฝั่งของ Hybrid Cushion เนี่ยขอบด้านหลังเขาจะมีความมุนมากกว่าตัวนี้เขาจะมีความที่เป็นเหลี่ยมมากกว่านะครับตัวด้านหลังที่เป็น PC หรือ Polycarbonate ใสตัวเนี้ยนอกจากจะมีดอทแพทเทิร์นแล้วเขายังสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ด้วยนะครับผมเป็น scratch resistant นะครับเวลาที่เราขูดเนี่ยมันจะเกิดรอยได้ค่อนข้างที่จะยากเห็นบอกว่าเรื่องระบบเสียงมีการดีไซน์ให้มันเฉพาะด้วยนะครับเป็นยังไงเอ่ยค่ะเขาบอกเป็นเทคโนโลยีแบบ sound redirect system ค่ะก็คือเวลาที่เราใช้เล่นเกมหรือว่าฟังอะไรต่างๆแล้วเราเอามือไปจับแบบนี้ค่ะเสียงมันก็จะไม่อุดอู้แล้วก็ออกมาเสียงดังด้วยค่ะเรามาลองดูดีกว่านะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลองเล่นเกมเนาะอันนี้เปิดเสียงอันนี้ถ้าเรายังไม่ได้ปิดเนาะก็คือเปิดแบบนี้อยู่เสียงจะประมาณนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเอามือปิดอันนี้คือปิดแล้วนะแล้วมันก็ยังแบบมันก็ไม่ได้มีความต่างเนาะค่ะเราจะรู้สึกว่าเสียงมันเหมือนไม่ได้ปิดเลยใช่นี่ค่อนข้างดีอยู่นะเออมันดีไซน์ออกมาก็โอเคเหมือนกันอันนี้ปิดลำโพงบนปิดลำโพงล่างเสียงยังดูดีอยู่นี่ฮะเป็น Sound Redirect ของที่อยู่ในเคส Hybrid Cushion DX ตัวนี้นะครับสรุปโดยรวมคือตัวนี้ถ้าเทียบกับ2รุ่นนี้เนาะก็เน้นเรื่องของการกระแทก 1.2 เมตรดีไซน์มินิมอลใช้งานได้แบบ Daily Life นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าอยากได้ความทนถึกมากขึ้นนะครับการกระแทกได้สูงสุดถึงระดับ2เมตรแล้วก็มาพร้อมระบบ Sound Redirect ด้วยนะครับก็คือให้เลือกเป็นรุ่นHybrid Cushion DX นะครับเราสามารถเปลี่ยนช็อคฟินได้ด้วยนะครับถึง3สีและในช่วงโควิด19นี้นะครับผมเคสเนี่ยก็มีการดีไซน์ที่แบบเขาเรียกว่าให้มันเข้ายุคทันสมัยนะอันนี้มาพร้อมเทคโนโลยีอะไรอีกเอ่ย
มาพร้อมเทคโนโลยีแอนติไมโครเบียลค่ะคือทั้ง2รุ่นนี้เคลือบสารกันแบคทีเรียแล้วก็สิ่งสกปรกมาให้ด้วยค่ะเอาง่ายๆว่าคือถ้าเราใช้งานไปถ้าสมมติว่ามือแบคทีเรียเขาพอมันเจอสารตัวนี้เขาก็ช่วยลดตัวนั้นด้วยก็ถือว่าดีกว่าไม่มีนะประมาณนั้นนะครับผมอันนี้เรื่องราคาเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้ราคาของตัวนี้นะคะไฮบริดคูชั่นตัวธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ราคา950บาทครับผมส่วนตัวไฮบริดคูชั่น DX เนี่ยอยู่ที่ราคา990บาทค่ะต่างกันไม่เยอะเนาะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราก็เลือกให้เหมาะสมนะครับผมและนอกจากเคสแล้วนะครับยังมีอุปกรณ์เสริมนะครับผมจากแบรนด์Amazing Thing นะครับมาให้ชมกันอีก2 อย่างคือทางฝั่งของอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จอ่ะเรามาดูในฝั่งของอะแดปเตอร์ก่อนนะครับผมในรุ่น Supreme Charge Pro นะฮะจากทางฝั่งของ Amazing Thing ตัวนี้นะครับจะมีพอร์ตชาร์จมาให้ทั้งหมด2พอร์ตได้แก่พอร์ต USB C กับพอร์ต USB A นะครับ USB C นะครับจะมาพร้อมเทคโนโลยีที่ชื่อว่าPower Delivery หรือว่า PD ค่ะที่หลายๆคนคุ้นเคยกันคือเขาก็จะรองรับทางฝั่งของ iPhone เนาะใช่ซึ่งจะรองรับตั้งแต่ iPhone 8เป็นต้นมานะยาวมาจนถึง iPhone 13เลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นพอร์ต USB A มาพร้อมเทคโนโลยี Quick Charge 3.0 ค่ะตัวนี้จะใช้ได้กับพวกสมาร์ทโฟน Android นะครับกำลังไฟสูงสุดนี่จะวิ่งที่20วัตต์นะครับแต่ว่าเท่าที่เราทดสอบเนาะถ้าทดสอบกับ Power Delivery เสียบชาร์จกับทางฝั่งของ iPhoneจะวิ่งได้20วัตต์เต็มกำลังนะครับส่วนฝั่งของ Quick Charge 3.0 เนี่ยไปชาร์จกับสมาร์ทโฟนอื่นนะเราเทสได้สูงสุดประมาณ18วัตต์กว่าๆนะครับอันนี้ไม่ถึง20นะข้อดีของเขาจะอยู่ที่เรื่องขนาดที่เล็กใช่แล้วค่ะนะฮะแล้วก็ตัวขาพับได้นะครับก็สะดวกในการที่เอาไปใช้งานนะครับนะครับดีไซน์สวยงามเล็กกระทัดรัดนะครับผมน้ำหนักก็เบานะฮะนอกจากนี้ยังมีทางฝั่งของสายชาร์จนุ่นนิ่งแนะนำสายชาร์จสายชาร์จก็เป็นของ Amazing Thing เหมือนกันค่ะก็คือเราจะมี2รุ่นตอนนี้มีให้ดูก็คือมี Speed Pro Suit กับรุ่น Astro Pro Titan ค่ะไปดูของ Speed Pro Suit กันก่อนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีจริงๆมีให้เลือกทั้งหมด5สีค่ะแต่เราได้มา3สีได้แก่สีเขียวชมพูดำแล้วก็จะมี2สีที่ไม่ได้เอามาให้ดูนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีเทาค่ะครับผมในรุ่น Speed Pro Sus เนี่ยเป็นสายแบบ USB A ไป Lightning นะครับใช่ค่ะจุดโดดเด่นของเขาจะอยู่ที่เรื่องของสายจะเป็นสายถักใช่แล้วแล้วก็ความยาวของสายนะคะจะอยู่ที่ 1.1 เมตรค่ะ 1.1 เมตรนะครับตัวงานพี่ว่าค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างดีเลยสำหรับตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับถ้าใครมีอะแดปเตอร์ที่เป็น USB A อยู่แล้วจะซื้อไปสักเส้นหนึ่งใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ iPhone iPad ของเราสามารถใช้งานได้นะครับผมดูสวยงามตัวนี้สีเขียวดูสวยมากเลยเดี๋ยวพี่แกะดูสีชมพูให้ดูตัวนี้สีชมพูอันนี้ชมทั้ง3สีนะครับที่เรามาให้ดูได้แก่สีเขียวสีเขียวค่ะ อันนี้ที่ตรงนี้ถือจะเป็นสีชมพูค่ะครับผมแล้วอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสีดำนะครับเราเลือกได้เลยนะครับผมส่วนอีกรุ่นนะครับจะเป็นรุ่นAstro Pro Titan นะฮะตัวนี้ความพิเศษที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าเป็นยังไงบ้างครับรุ่นนี้นะคะจะมีความแข็งแรงกว่ารุ่นที่เราเพิ่งรีวิวให้ดูไปเมื่อกี้นะคะคือเขาจะเป็นสายถักแบบ2ชั้นเลยค่ะแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะยาวกว่ารุ่นนี้อยู่ 0.1 เมตรค่ะสายนี้ 1.1 ใช่ตัวนี้ 1.2 นะครับแล้วแต่ว่าความทนทานนะครับตัว Astro Pro Titan จะมีความแข็งแกร่งมากกว่า2เท่านะนอกจากนี้ตัว Astro Pro Titan จะมีให้เลือกอยู่2แบบนะฮะแบบแรกคือหัว USB A ไป Lightning แล้วก็อันที่นุ่งนี้ถือนะคะจะเป็นหัว USB C to Lightning ค่ะครับผมก็จะรองรับการชาร์จเร็วนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะฮะรองรับน้ำหนักได้กี่กิโลอันนี้เขาบอกว่ารองรับน้ำหนักได้สูงสุด75กิโลค่ะเอาง่ายๆว่าถ้าสมมติใครใช้สายที่แบบว่ากลัวมันจะหักจะพังนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสายที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะใช่และสายชาร์จทั้งหมดนะครับที่เราให้ชมในรอบนี้คือรองรับ MFI นะครับก็คือดีไซน์มาเพื่อ iPhone โดยเฉพาะก็นำมาชาร์จกับอุปกรณ์ทั้ง iPhone iPad ได้ไม่มีปัญหานะครับผมราคาของรุ่นนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยราคาของรุ่นที่เป็น USB C ก่อนเลยค่ะคือรุ่นที่เป็นชาร์จไวเนี่ยจะอยู่ที่ราคา890บาทค่ะส่วนรุ่นนี้690บาทครับผมแล้วถ้าเป็นฝั่งนี้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะราคา690บาทเหมือนกันแล้วเป็นหัว USB A ไป Lightning เนาะใช่ค่ะโอเค
แต่ถ้าสมมติว่าใครที่ใช้ iPhone นะครับตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นมาถ้าแนะนำจริงๆก็แนะนำเป็นหัวชาร์จที่เป็น USB-C ไปทาง Lightning ดีกว่าเพราะว่าเขาจะรองรับ Power Delivery ที่กำลังไฟสูงนะครับโดยเฉพาะฝั่ง iPhone 13เนี่ยเราทดสอบกำลังไฟสูงสุดในการชาร์จจะอยู่ที่28วัตต์เลยทีเดียวดังนั้นอะแดปเตอร์เราก็ควรหาสักราวๆประมาณ30วัตต์กำลังดีนะครับผมโอเคนี่เป็นทั้งหมดนะครับในรีวิวรอบนี้ที่เรานำมาให้ชม3สินค้าได้แก่เคสจาก JT Legend แล้วก็ทางฝั่งแบรนด์ Amazing Thing ที่มี2อุปกรณ์ได้แก่สายชาร์จและอะแดปเตอร์ค่ะโอเคครับผมถ้าหากว่าใครอยากจะได้สินค้าเหล่านี้ไปใช้งานร่วมกับ iPhone รุ่นใหม่ของเรานะครับหรือว่า iPhone รุ่นอื่นก็ได้นะครับหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับหาซื้อได้ที่ Banana กับร้าน Studio 7ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ค่ะครับผมทางฝั่งออนไลน์เดี๋ยวยังไงเราจะแนบลิงก์การสั่งซื้อต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคครับชื่นชอบตัวไหนกันบ้างยังไงก็คอมเมนต์ให้พวกเราทราบใต้คลิปนี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมต้อมไอมดครับนูนี่ไอมดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ